สุขภาพกลิ่นปากไม่เพียงแต่ทำลายความมั่นใจแต่ยังเป็นสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพในช่องปากและระบบทางเดินอาหารซึ่งวันนี้คุณหมอจะมาแนะนำวิธีการตรวจกลิ่นปากนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุด้วยวิธี Hydrogen Breath Test ค่ะขอต้อนรับนายแพทย์สุขประเสริฐจุฑากรเกียรติอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณธัญญาครับคุณหมอค่ะปกติแล้วเวลาที่คนเรามีกลิ่นปากอะค่ะมันเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพในช่องปากถูกต้องไหมคะใช่ครับกลิ่นมันจะต้องเป็นลักษณะไหนคะเราจะแบ่งเป็น2กรณีเนาะคือเป็นกลิ่นปากที่เป็นทุกคนตอนเช้าตื่นมามีกลิ่นปากที่เราชอบเห็นโฆษณากันเวลาที่เราแบบไม่ได้ดื่มน้ำนานมากๆแล้วปากแห้งถ้ากรณีเป็นกลิ่นแค่ชั่วคราวพอตื่นมาแปรงฟันล้างหน้าโอเคกลิ่นหายอย่างนั้นก็คือเป็นกลิ่นที่ปกติทุกคนมีแต่ถ้าเป็นอีกประมาณสัก 10% คือเป็นกลิ่นที่มีโรคที่ต้องไปตรวจหาสาเหตุนะครับก็คือเป็นกลิ่นปากที่ลักษณะว่ามีกลิ่นปากตลอดเวลานะครับหรือว่ากลิ่นปากจนแบบคนใกล้ชิดทักก็คือเป็นกลิ่นปากที่จะต้องมาหาสาเหตุกันครับค่ะแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรคะคุณหมอกรณีกลิ่นปากที่เป็นโรคนะครับเราก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเช่นกัน 90% เลยจะเป็นกลิ่นปากที่เกิดจากปัญหาในช่องปากเช่นฟันผุเป็นโรคเหงือกหรือว่าเป็นฝ้าขาวที่ลิ้นอีก 10% ก็คือปัญหานอกช่องปากเช่นจากในระบบทางเดินหายใจเป็นไซนัสเป็นทอนซิลแล้วก็จากในระบบทางเดินอาหารก็คือเกี่ยวกับพวกภาวะแบคทีเรียเกินในลำไส้ครับค่ะแล้วเห็นว่ามีวิธีการวินิจฉัยแบบไฮโดรเจนถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องครับครับเป็นอย่างนี้ครับในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากแล้วก็ไปพบตรวจพบทันตแพทย์มาเรียบร้อยไม่พบสาเหตุตรวจดูเกี่ยวกับทางเดินหายใจแล้วไซนัสปกติทอนซิลปกติดีนะครับในกลุ่มนี้เราก็อาจจะมีการตรวจหาเรื่องของภาวะแบคทีเรียเกินในลำไส้ก็คือการตรวจไฮโดรเจนเบสเทสก็คือจะเป็นการเป่าลมหายใจธรรมดานี่เลยครับไม่เจ็บนะครับจะเป็นการตรวจดูภาวะแบคทีเรียเกิดในลำไส้ด้วยการตรวจหาตัวแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สมีเทนซึ่งแก๊สเหล่านี้ร่างกายเราผลิตไม่ได้แต่ถ้าในคนที่มีภาวะแบคทีเรียเกิดในลำไส้นะครับแก๊สเหล่านี้จะมีเยอะผิดปกติซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นปากได้เช่นกันครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราฟังคุณหมอแล้วใครที่มีกลิ่นปากนะคะเราควรที่จะต้องรู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะเราจะได้รักษาที่ถูกวิธีหรือไม่ก็รีบไปพบแพทย์นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานี30 ปีแห่งการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาที่คนไว้วางใจ